ผู้ชมคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเราจะมาฟังคำแนะนำในการปรับพอร์ตการลงทุนจาก LH Bank กันนะคะวันนี้เรามาดูเรื่องของการวางแผนการเงินหลังเกษียณด้วยประกันกันหน่อยมีความน่าสนใจแค่ไหนติดตามกันค่ะแต่พันโดยเฉพาะประกันชีวิตมีทางเลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ทุกแง่มุมในการวางแผนการเงินของคุณผู้ชมนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งประกันอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าจะเหมาะสมกับคุณผู้ชมรวมถึงแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทาง LH Bank ด้วยเรามีโอกาสไปพูดคุยกับผู้บริหารของ LH Bank Advisory นะครับติดตามกันครับผู้ชมครับการวางแผนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือการวางแผนทางการเงินครับวันนี้เราจะไปคุยกับผู้บริหารของ LH Bank ที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องการวางแผนเกษียณผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทำอย่างไรไปคุยกับคุณปรเมศเจริญกิจโรจน์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันจาก LH Bank สวัสดีครับคุณปรเมศครับคุณปรเมศครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องเกษียณอายุและเราก็ต้องวางแผนเกษียณด้วยเรื่องนี้มันสำคัญกับชีวิตคนเรายังไงครับจากข้อมูลกรมสุขภาพจิตนะครับคุณมนชัยทราบไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะครับโดยมีคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นด้วยเทคโนโลยีทันสมัยทำให้อายุคนไทยเนี่ยยาวขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยค่าเฉลี่ยอายุคนไทยอยู่ที่75ปีนะครับการคาดการณ์ว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยอายุคนไทยจะอยู่ที่85ปีพออยู่นานขึ้นนะครับเราก็ใช้ทรัพยากรมากขึ้นค่ารักษาพยาบาลก็มีแต่แพงขึ้นนะครับปีละ 5-8% ผู้สูงอายุเนี่ยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการเข้ารักษาต่อครั้งเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าบาทในขณะที่วัยอื่นๆเนี่ยอยู่ประมาณ 10,000 กว่าบาทนะครับค่าครองชีพก็ทำให้ของแพงขึ้นด้วยนะครับด้วยอัตราเงินเฟ้อในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4% ปัจจุบันข้าวจานละ40บาทนะครับคุณมนชัยทราบไหมครับว่าอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องจ่ายทุกอย่างแพงขึ้นเป็น2เท่านะครับหากพิจารณาตามอัตราเงินเฟ้อเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหากเราเอาเงินไปฝากในอัตราดอกเบี้ยที่ 1.07% เนี่ยแล้วเราไปหักกับเงินเฟ้อเนี่ยครับเราก็ยังติดลบอยู่ 0.8% นะครับสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็ยังแนะนำให้เราบริหารเงินฝากโดยกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆด้วยนะครับลองนึกภาพตามนะครับคุณมนชัยถ้าเรากำลังจะเตรียมตัวเกษียณเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยเราจะวางแผนการเงินยังไงนะครับเงินก้อนสุดท้ายที่เราเตรียมไว้เนี่ยเราจะเอาเข้าไปฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยก็น้อยสู้อัตราเงินเฟ้อไม่ได้นะครับหรือเราจะไปซื้อทองสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่บอกเราเสมอเลยนะครับว่าทองเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดสมัยนี้นะครับเราลองไปดูในตลาดทองครับผันผวนไม่แพ้กันกับกองทุนหรือหุ้นที่มีความเสี่ยงหรือผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเราก็เห็นแล้วนะครับว่าการวางแผนเกษียณเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วทีนี้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตจะเข้ามาช่วยทำให้การวางแผนง่ายขึ้นยังไงบ้างครับชีวิตหลังเกษียณนะครับเมื่อเราหยุดทำงานนะครับรายได้เราก็ลดลงนะครับความเสี่ยงต่างๆก็ยังรอเราอยู่ทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆค่าครองชีพหรือค่ารักษาพยาบาลนะครับประกันชีวิตเนี่ยจะถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อประกันได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองและผลตอบแทนที่กำหนดไว้นะครับ LH Bank เนี่ยก็ได้ร่วมกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะครับออกผลิตภัณฑ์ทรัพย์เพิ่มพูน888เป็นประกันแบบสะสมทรัพย์นะครับเพื่อสนองความต้องการลูกค้าที่ชอบจ่ายเบี้ยในระยะสั้นรับผลตอบแทนที่แน่นอนและรับความคุ้มครองที่สูงด้วยนะครับประกันทรัพย์เพิ่มพูน888นะครับชำระเบี้ยเพียง8ปีนะครับคุ้มครองถึงอายุ88สมัครได้ตั้งแต่อายุ30วันจนถึง65ปีทุนประกันภัยตั้งแต่ 200,000 บาทจนถึง4ล้านบาทนะครับจุดเด่นแรกนะครับรับเงินคืนปีละ 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่1นะครับจนถึงอายุ87ปีเมื่อครบสัญญาเนี่ยก็ยังได้รับเงินก้อนสูงถึง 888% นะครับของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นนะครับจุดเด่นต่อมานะครับความคุ้มครองถือเป็นแบบประกันที่มอบความคุ้มครองที่สูงโดยความคุ้มครองชีวิตจะสูงสุดถึง 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นและมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 6,400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นนอกจากนี้แบบประกันนี้ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทฟังรายละเอียดแล้วหลายท่านน่าจะสนใจนะครับแล้วใครบ้างที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ้างครับ
ก็หลักๆเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับก็สำหรับนักลงทุนนะครับที่กำลังมองหาผลตอบแทนที่สูงมั่นใจได้กับการันตีเงินคืนตลอดสัญญานะครับไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็จะมีเงินคืนทุกปีปีละ 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นหรือจะได้รับเงินก้อนนะครับ 888% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตอนครบสัญญากลุ่มที่2นะครับคือผู้ที่ต้องการวางแผนการใช้เงินในยามเกษียณนะครับแบบประกันซัพเพิ่มพูน888เนี่ยมีรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนที่คล้ายๆกับประกันแบบบำนาญ นะครับโดยปกติเนี่ยประกันแบบบำนาญเนี่ยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่อายุ60นะครับแล้วก็บางแบบเนี่ยจะจ่ายจนถึงอายุ85ปีบ้าง90ปีบ้างแต่ซัพเพิ่มพูน888นะครับลูกค้ายังได้รับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่1ไปจนถึงอายุ87ปีนะครับซึ่งครอบคลุมในช่วงที่เราเกษียณไปด้วยพอครบสัญญาเนี่ยที่อายุ88ปีเนี่ยเราก็จะได้รับเงินก้อนอีก 888% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นซึ่งเป็นเงินที่เอาไว้ใช้ในช่วงบั้นปลายได้อย่างสบายเลยครับกลุ่มที่3นะครับคือผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันทางการเงินให้กับคนรุ่นหลังนะครับเช่นพ่อวางแผนการเงินให้กับลูกนะครับจ่ายเบี้ยเพียง8ปีคุณพ่อสบายใจได้เลยนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณลูกเนี่ยก็จะได้มีหลักประกันชีวิตไปจนถึงอายุ88ถือเป็นการสร้างมรดกให้กับลูกหลานเป็นอย่างดีนะครับสำหรับความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนะครับมีทั้งมุมด้านสุขภาพด้านการลงทุนรวมไปถึงการสร้างมรดกตกทอดให้กับคนรุ่นหลังมีผลิตภัณฑ์ประกันตัวไหนที่ตอบโจทย์เหล่านี้บ้างครับทาง LH Bank เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนนะครับอย่างเช่นด้านการลงทุนเนี่ย LH Bank มีแบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่เรียกว่า Flexi Invest Link นะครับแล้วก็ Unit Link 15/6 นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถวางแผนและปรับเปลี่ยนการลงทุนและความคุ้มครองของชีวิตเนี่ยได้ตามความต้องการของในแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้าได้เลยนะครับด้านวางแผนคุ้มครองสุขภาพวางแผนจ่ายเบี้ยประกันภัยรวมคงที่ตลอดอายุสัญญาแม้ผู้ประกันภัยอายุเพิ่มขึ้นนะครับสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR นะครับโดยซื้อสัญญาเพิ่มเติมแบบประกันสุขภาพแนบกับ Flexi Invest Link Design หรือ Unit Link 15/6จะเลือกแบบเหมาจ่ายเข้าใจง่ายๆอย่าง D-Health Plus หรือจะเลือกความคุ้มครองสุขภาพเหนือระดับมากขึ้นแบบ Elite Health ก็ได้นะครับด้านวางแผนเกษียณนะครับแบบประกัน Happy Retire 855ที่ให้ผลตอบแทนสูงรับเงินบำนาญปีละ 20% ตั้งแต่อายุครบ 60-85 นะครับและยังการันตีเงินจ่ายบำนาญอีก15ปีนะครับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตก่อนรับบำนาญเนี่ยสูงสุดถึง 150% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วแล้วก็ช่วงเทศกาลลดหย่อนภาษีเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปีและตัวช่วยด้านวางแผนภาษีมรดกที่ช่วยเพิ่มพูนสินทรัพย์สร้างหลักประกันก้อนใหญ่ด้วยเงินก้อนเล็กส่งผ่านความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับด้วยแบบประกันคุ้มครองตลอดชีพ995นะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะวางแผนทางการเงินวางแผนเกษียณกับทาง LH Bank เริ่มต้นยังไงดีครับLH Bank เรามี Financial Advisor ผู้เชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนเป็นผู้แนะนำและช่วยวางแผนการเงินที่พร้อมจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหมายเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านครับคุณลูกค้าที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ LH Bank ทุกสาขาหรือโทร LH Bank Call Center 1327ครับวันนี้ขอบคุณคุณปรเมศนะครับคุณผู้ชมน่าจะได้คำตอบนะครับสำหรับการวางแผนเกษียณรวมไปถึงทิศทางจากนี้ต่อไปว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุน่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในหลายมิติด้วยกันทุกวันจันทร์ที่รายการเศรษฐกิจ Insight เราก็จะมีผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำกับ LH Bank Advisory นะครับมีทั้งบริการและผลิตภัณฑ์การเงินที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยเกษียณแล้วล่ะครับสำหรับทาง LH Bank Advisory ครับคุณผู้ชมครับเรามีแคมเปญที่น่าสนใจส่งท้ายปีนี้นะครับกับเลือกจังหวะลงทุนที่ใช่ในกองทุนที่เราคัดสรรแคมเปญใหญ่จาก LH Bank เพื่อนักลงทุนส่งท้ายปี2564สร้างประสบการณ์ที่คุ้มค่าให้กับลูกค้าในการเลือกลงทุนกองทุนรวมตามยอดลงทุนที่กำหนดได้รับของสมนาคุณนะครับทั้ง iPhone 13 Pro หรือว่า iPad Air รวมถึงของสมนาคุณอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ลงทุนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice ครั้งแรกรับบัตรกำนัน Tesco Lotus มูลค่า100บาท
นี่เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพดีเริ่มต้นวันนี้จนถึง30ธันวาคมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขาทั่วประเทศผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนของทางธนาคารนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ